Native Feature ตัวต่อมานะครับก็คืออาจารย์จะทดลองการส่งข้อมูลนะครับการส่งข้อมูลจากตัวแอปพลิเคชันของเราเนี่ยไปยังเซิร์ฟเวอร์นะครับในรูปแบบของ JSON ที่อาจารย์เคยบอกว่า JSON เนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรที่สำคัญมากเวลาเราส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กเนี่ยเราจะใช้เป็น JSON กันทั้งนั้นเลยนะครับทีนี้เวลาจะส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กของเราออกไปเนี่ยมันก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ในการรองรับใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้คืออาจารย์ก็ไม่ได้มีเซิร์ฟเวอร์นะครับเพราะว่าเราจะมีเซิร์ฟเวอร์ในการล็อกอินอะไรยังไงบ้างนะครับแต่ว่าพอดีในอินเทอร์เน็ตอ่ะมันมีอยู่เว็บไซต์หนึ่งอาจารย์เคยไปลองหาข้อมูลดูนะครับเว็บไซต์มันชื่อว่า request response นะครับก็คือ req นะครับ request response นะครับ .in นะครับตัวเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเว็บไซต์จำลองนะครับที่เอาไว้ทดสอบการล็อกอินนะครับโดยล็อกอินเนี่ยส่งข้อมูลเป็น JSON ไปนะมันจะได้อะไรยังไงบ้างนะครับมันมีเมธอดในการล็อกอินหรือเวลาทำต่างๆอีกหลายอย่างนะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้ครับเมธอดล็อกอินถ้าเราเรียกเมธอดตัวนี้นะครับแล้วส่งข้อมูลที่เป็น JSON แบบนี้ไปมันจะได้สิ่งนี้กลับคืนมาแน่แต่ว่าแล้วเราเทสได้นี่เราเทสการล็อกอินได้โดยที่เราไม่ต้องมีเซิร์ฟเวอร์เราใช้กับเซิร์ฟเวอร์เขานะครับทีนี้วิธีการก็คือในตัวข้อมูลของเราเนี่ยในตัวโปรแกรมของเราจะต้องมีการส่งนะครับส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กนะครับผ่านเน็ตเวิร์กทีนี้ผ่านเน็ตเวิร์กเราจะใช้คำสั่งหรือใช้ API ตัวไหนในการส่งข้อมูลออกเน็ตเวิร์กออกไปนะครับทีนี้อาจารย์สร้างปุ่มมา1ปุ่มก่อนนะครับอาจารย์ขอสร้างปุ่มมา1ปุ่มเป็นปุ่มการส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็คือเป็น Native API ที่ชื่อว่า HTTP นะครับเราจะส่งข้อมูลออกเน็ตเวิร์กนะครับ HTTPแล้วก็ตัวนี้ปิดตาเปิดปิดตัวนี้อาจารย์ปิดตัวนี้ก็ไปก่อนนะครับโค้ดของอาจารย์นะครับเดี๋ยวก็เขียนโค้ดเข้าไปเซฟก่อนให้ปุ่มมันขึ้นมามีปุ่มนะครับ HTTP เป็น Native HTTP นะครับ Native HTTP เนี่ยเราจะต้องทำการส่งข้อมูลออกไปนะครับส่งข้อมูลออกไปซึ่งดูข้อมูลนะดูข้อมูลนะที่อาจารย์จะส่งนะครับข้อมูลที่อาจารย์จะส่งเนี่ยมันจะมีอีเมลกับพาสเวิร์ดนะครับอาจารย์ก็จะ copy ตัวเนี้ยนะครับไปสร้างนะครับไปสร้างโดยใช้ตัวนี่ตัวเดิมของเราครับตัว quicktype นะครับ quicktype.io อาจารย์ก็วางมันลงมาครับเสร็จแล้วบอกว่าเนี่ยนะเวลาเราล็อกอินนะเราจะส่งข้อมูลไปเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นชนิดข้อมูลของการล็อกอินก็คือ request login แล้วกัน request login แบบนี้ครับนี่มันก็จะเจเนเรตโค้ดขึ้นมาให้เราทันทีง่ายมากจากก็ copy โค้ดถึงนะครับเสร็จแล้วเอามาใช้นะครับก็ใส่ในโมเดลนะครับเราก็สร้างไฟล์ขึ้นมาใหม่ชื่อว่า request login นะครับแล้วเราก็วางมันลงมาจบง่ายมากเลยเห็นไหมครับเราได้ตัวชุดคำสั่งที่เราจะส่งข้อมูลออกไปนะครับชุดคำสั่งที่จะส่งข้อมูลออกไปจานเซฟนะครับทีนี้ตอนที่เราจะส่งข้อมูลออกไปนะครับเราจะส่งล็อกอินออกไปใช่ไหมเราก็เลยต้องมาสร้างอ็อบเจกต์ที่ชื่อว่า request login นะครับจานประกาศเป็นวาแล้วกันเนาะง่ายดีวาแล้วก็ตั้งชื่อว่า request login นะครับมีชนิดข้อมูลเป็น request login ตัวนี้นะครับอันนี้คือสร้างอ็อบเจกต์นะครับที่จะส่งข้อมูลออกไปทีนี้ request login จะต้องมี username ถูกไหมครับก็คืออีเมลนะครับถ้าตามตัวอย่างของเขาเขาต้องมีการส่งอีเมลเราก็เลยจะ copy อีเมลของเขาปึ๊บ copy มาครับแล้วก็มาวางว่าอีเมลที่เราจะส่งนะครับจะเป็นข้อความนี้นะครับนี่คืออีเมลที่จะส่งต่อไปก็ตัว password ครับโทษที login ถูกแล้วจุดpassword นะครับเท่ากับ password ที่จะส่งข้อความอะไรก็จะส่งคำว่าตัวนี้ครับ city slicka อะไรสักอย่างนึงนี่แหละนะครับเราก็จะใส่เป็นข้อความตัวนี้นะครับเนี่ยเราจะได้ object ละเนี่ย object ตัวนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้ทั้งโปรแกรมเราแต่จะส่งออก network ได้จะต้องแปลงให้กลายเป็น json string ก่อนนะครับทีนั้นเราก็แปลงเป็น json string เราทำยังไงนะครับมันมี method ตัวนึงใช่ไหมมี method ที่ชื่อว่าrequest นะครับ request login to json ง่ายมากฉะนั้นเราก็ประกาศตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งบอกว่าตัวนี้เป็นข้อมูล json นะที่จะส่งออกไปนะครับอาจารย์ว่าเป็น json request แล้วกันเท่ากับ
นะครับ request login สะกดยังไงเอ่ยไม่ใช่ request login to json เห็นไหมครับ to json แล้วก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาตัวแปร request login มาใส่ปึ๊บเนี่ยแล้วก็เอาตัวแปรที่เราใส่ email password เนี่ยมาแปลงเป็น json นะครับพอแปลงเป็น json เสร็จตัวนี้คือข้อมูล json เราจะปริ้นออกมาดูก็ได้นะครับเราลองปริ้นออกมาดูซิว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็เป็น json request ลองปริ้นออกมาดูเซฟแล้วเราลองกด http ปึ๊บนี่คือข้อมูลที่เราจะส่งออกไปหน้าตาเหมือนกันเลยไหมหน้าตาเหมือนกันนะนะครับหน้าตาเหมือนกันตัวนี้นะนะครับทีนี้เราจะส่งออกไปนะครับจะส่งออกไปเนี่ยบนเน็ตเวิร์กเราต้องมี API ที่ช่วยในการส่งข้อมูลออกไปข้างนอกนะครับก็คือเราส่งข้อมูลแบบ HTTP เราก็ต้องไปเสิร์ชอยู่ที่ในตัว pub dev นะครับหาคำว่า HTTP แล้วก็เสิร์ชเนี่ยตัวที่ส่งครับเขาใช้ตัวเนี้ยในการส่งโอ้โหมีคนใช้แบบ 100% เลยอย่างเงี้ยดีมากงั้นเราก็จิ้มไปตรงนี้นะครับติดตั้งยังไงจำได้ไหมinstalling นะครับใส่ dependency ที่ชื่อว่า http ตัวนี้เข้าไป copy ก่อนนะครับเอาไปใส่ในพับ spec นะครับพับ spec แล้วก็วางมันลงมาวางแบบนี้ save นะครับพอวางลงมาเสร็จปึ๊บเขาบอกว่าให้รันคำว่า flutter pub get แล้วก็ไปรันนะครับเปิด terminal รัน flutter pub get มันก็จะโหลดข้อมูลจุดๆๆลงมานะครับที่เป็น library ที่เกี่ยวข้องจากนั้นเวลาจะใช้นะครับเวลาจะใช้เขาบอกว่าต้องให้ import คำสั่งตัวนี้แล้วก็ copy ไปครับปึ๊บแล้วก็เอาไป import ข้างบนนะครับในปุ่ม native แล้วก็ import เข้ามานะครับแล้วอาจารย์ก็บอก import ปึ๊บสร้างเป็น object เลยชื่อว่า http ให้อาจารย์เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นตัวชุดคำสั่งมาชื่อ http เวลาจะส่งยังไงล่ะ http เนี่ยนะครับมันจะเป็นเมธอดที่ส่งนะเมธอดที่ส่งบอกว่าให้อะไรมันต้องเป็นเมธอด post นะครับใครที่รู้จักเรื่องของเว็บเซอร์วิสมานะครับอันนี้เราจะเรียกเว็บเซอร์วิสนะครับเมธอด post ส่งไปที่ URL ตัวนี้นะครับก็คือ request response.in/api/login นะครับฉะนั้นเราก็มาเรียกตรงนี้ครับเราก็บอกว่าเราเรียกว่า http ตัวที่เรา import เข้ามาเมื่อกี้จุด post นะครับจุด post นี่จุดโพสต์มันมีอะไรบ้างมันบอกว่าให้ใส่ URL นะครับแล้วก็ใส่ตัว header นะครับใส่อะไรต่างๆพวกเนี้ยนะครับใส่อะไรต่างๆพวกเนี้ยเข้าไปฉะนั้นอาจารย์ลองไปดูในตัวอย่างของเขามันมีตัวอย่างไหมอาจารย์ขอดูตรง example นี่ example นะครับมันจะเขียนแบบนี้ครับมันจะเขียนว่ามี URL มี async await อีกแล้วเห็นไหมมี async กับ await ด้วยนะครับ async กับ await เนี่ยมันเป็นตัวสำคัญเลยเวลาเราเขียนโปรแกรมนะมันจะต้องเขียนคล้ายๆแบบนี้ฉะนั้นอาจารย์จะทำยังไงดีอาจารย์ก็จะเป็น async await เหมือนกันนะครับตรงข้างบนเราก็เป็น async ถูกไหม yes. async นะครับส่วนข้างล่างครับส่วนข้างล่างอาจารย์ก็จะใช้วิธีการประกาศตัวแปรว่าถ้ามัน return อะไรกลับขึ้นมาเราก็จะมาเก็บใส่ตัว response นะครับถ้ามัน returnถ้าเราเรียกถูกอ่ะมันจะรีเทิร์นตัวนี้ออกมามันจะรีเทิร์นตัวนี้ออกมานะครับเป็นโค้ด200จะรีเทิร์นตัวนี้ออกมานะครับฉะนั้นอาจารย์ก็จะเป็น response เท่ากับ await ก่อนเลยนะครับ http ก็คือโค้ดของเราไอตัว object ของเราจุด post ข้อมูลนะครับ post ไปที่ url ไหน url ก็คือ https คือตัวนี้ครับตัวนี้ copy มาปึ๊บนะครับแล้วก็เอามาวางตรงนี้ slash ด้วย API นะครับ login ฉะนั้นอาจารย์ก็จะมา slash เป็น API login ตัวนี้ก็คือนี่คือ URL ที่เราจะส่งข้อมูลไปนะครับในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสนะครับจากนั้นครับต่อมา comma ข้อมูลที่จะส่งอะไรอาจารย์จะส่ง body นะครับส่ง body ก็คือข้อมูล JSON ที่เราจะส่งนะครับก็คือเป็น JSON request นะครับจากนั้นอาจารย์จบเซมิโคลอนไว้ก่อนแล้วกันเนาะจบเซมิโคลอนไว้ก่อนแล้วก็จัดหน้าตาใหม่ก่อนอาจารย์จะส่งข้อมูลตัวนี้ไปที่เว็บไซต์นี้นะครับในรูปแบบของโพสต์ถ้ามันรีเทิร์นประมวลผลอะไรเสร็จปุ๊บมันจะรีเทิร์นออกมาที่ Response นะครับแต่เนื่องจากว่า
มันเป็นข้อมูลประเภท JSON ฉะนั้นเวลาเรา request เราจะต้องกำหนด header ให้มันด้วยว่า header อาจารย์ enter ลงมาข้างล่างนะครับ header นะครับมีรูปแบบอะไรนะครับ header จะบอกว่าใส่ปีกาเข้าไปนะครับ header จะใส่เป็นลักษณะว่ามันเป็น header http header ถ้าจำไม่ผิดนะ http header นะครับจุดมันเป็น content type ถ้าใครที่เคยส่งข้อมูลในลักษณะของเว็บเซอร์วิสถ้าดูในวิดีโอนี้จะอยู่จะรู้ว่ามันต้องใส่ content type ด้วย content type จะมีลักษณะเป็น application นะครับ application/json นะครับก็คือเราจะส่งข้อมูลเนี่ยตัวเนี้ยข้อมูลสตริงตัวเนี้ยไปที่เว็บไซต์นี้โดยที่ให้มันเป็นรูปแบบของ json ฉะนั้นถ้ามันส่งเข้าไปแล้วมันได้ผลลัพธ์ return กลับมามันจะ return ออกมาในรูปแบบของ response ฉะนั้นอาจารย์ก็จะทำการprint ค่า response ออกมานะครับ print ค่า response ออกมา response นะครับแต่ว่าการ print เนี่ยนะครับ response ที่ return ออกมาโดยปกติเวลาเรา request อะไรไปบนเว็บไซต์สิ่งที่ return ออกมามันจะมีหลายอย่างมันจะมี body ด้วยมันมี status code ด้วยนะครับมี status code เป็น200อะไรเงี้ยถ้ามันถูกต้องมันจะ return code 200แล้วก็มีข้อความเป็น body ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะ return ตัวที่เป็น status code นะครับreturn status code ก่อนแล้วก็ตามด้วยเป็นวรรคนิดนึงนะครับตามด้วยสิ่งที่เป็น body ที่มัน return ออกมาฉะนั้นอาจารย์ก็จะ response.body นะครับก็จะได้แบบนี้ฉะนั้นถ้ามัน request ไปจนเสร็จเดี๋ยวนะ error อะไรเอ่ยมันบอกว่าไม่สามารถ convert number กับ string ได้งงละเปลี่ยนเป็นสตริงแล้วกันโอเคเปลี่ยนจะนำอันนี้เป็นตัวเลขนะครับเอามาแปลงเป็นสตริงแล้วก็รีเทิร์นออกมาพร้อมกับบอดี้ทีนี้ลองรันโปรแกรมครับเซฟครับปึ๊บพอเซฟเสร็จตรงรันนะครับจะกดทดสอบการส่งปึ้งส่งไปครับเห็นไหมส่งตัวนี้ออกไปแล้วมันรอแป๊บหนึ่งมันก็ได้ค่ากลับคืนมาว่าเป็นรีเทิร์นโค้ดมาเป็น200นะครับ return code มันเป็น200นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ return ออกมาก็คือ token ตามตัวนี้เลยตามตัวนี้เลยเห็นไหมครับแสดงว่าเราใส่ข้อมูลถูกแล้วส่งไปถ้าเราใส่ข้อมูลผิดล่ะถ้าเราใส่ข้อมูลผิดอย่างเช่นเราใส่ password ผิดใส่เลข111เข้าไปต่อท้ายนะครับ save เสร็จปุ๊บนะครับอาจารย์ทดลอง request นะครับทดลอง request ปึ้งส่งข้อมูลที่ผิดไปเอ้าข้อมูลผิดยังได้ข้อมูลออกมาฮะทำไมมันได้เป็นโค้ด200ออกมาส่งข้อมูลผิดยังได้เลยมันอยู่ที่โค้ดของเขานะครับคืออันนี้มันเป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆว่าเราใส่ข้อมูลอะไรแล้วจะรีเทิร์นอะไรออกมานะครับแต่ตัวอย่างตัวนี้ไม่ใช่ผิดที่โปรแกรมเรานะมันผิดมันไม่ได้ผิดหรอกคือมันเป็นแค่เว็บตัวอย่างเว็บทดลองแต่ว่าเราเอามาใช้เพื่อทดลองดูว่าเราส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กได้แล้วในรูปแบบที่บอดี้เป็น JSON แล้วก็ใส่ตัวเฮดเดอร์ของ JSON เข้าไปนะครับแล้วสุดท้ายออกมามันจะได้ status code เป็น200แล้วได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับการ request จากข้อมูลจากแอปพลิเคชันมือถือไปยังเซิร์ฟเวอร์จะใช้วิธีการแบบนี้เกือบทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราทดลองดูนะครับว่าถ้าใช้ตัว native feature ตัวนี้เป็นก็จะส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์กได้นะครับ